ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSI Smartจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส No.1 Digital and Innovative มาดูเอเชียในช่วงของการเปิดตลาดนะคะนิเคอิโตเกียวเนี่ยในช่วงเปิดตลาดนั้นร่วงลงไปกว่า100จุดเลยนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดในแดนลบทั้ง3ดัชนีเมื่อวันศุกร์นอกจากนี้ค่ะตลาดนิเคอิเองยังถูกกดดันจากสกุลเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่หางเส็งของฮ่องกงนั้นเปิดขยับขึ้นมาเพียง 28.04 จุดหรือ 0.10% ค่ะเนื่องจากนักลงทุนนั้นค่อนข้างจะระมัดระวังในการซื้อขายท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนจากแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐในขณะที่ธนาคารกลางจีนเองก็ประกาศมาตรการในการควบคุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ของบรรดาสถาบันการเงินภายในประเทศซึ่งธุรกิจเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคธนาคารเงาของจีนนั้นขยายตัวมากขึ้นนะคะก็ได้ว่าในส่วนของฮ่องกงนั้นก็มีการอิงเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะคะมาดูในมุมมองภาพรวมของการลงทุนในปีหน้าจากมุมมองของหลักทรัพย์KGI นะคะคุณสมชายกาญจนะเพชรรัตน์กรรมการผู้จัดการอาวุโสของธุรกิจหลักทรัพย์บุคคลบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะก็มองว่าทิศทางของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี2561หรือว่าปีหน้าก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ภาพรวมการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ขยายตัวค่ะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีหน้ามีทิศทางดีขึ้นนะคะตอนนี้หลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับเป้าหมายดัชนีในปี2561ให้อยู่ในกรอบหรืออยู่ในระดับประมาณ 1,800 ถึง 1,900 จุดซึ่งในส่วนของ KGI เองก็มองในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเมื่อภาพของตลาดหุ้นสดใสเนี่ยนะคะก็ส่งผลดีต่อมูลค่าการซื้อขายต่อวันให้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะ KGI เนี่ยคาดว่ามูลค่าการซื้อขายของปีหน้าเนี่ยน่าจะขยายตัว 10% จากปีนี้ที่มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทปัจจัยดังกล่าวนะคะก็จะส่งผลให้ธุรกิจหลักทรัพย์มีความคึกคักมากขึ้นและน่าจะส่งผลบวกให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมสามารถขยายตัวได้ส่วนทิศทางการแข่งขันในปี2561นั้นแม้จะมีความรุนแรงจากผู้เล่นรายใหม่แต่ก็เป็นการแข่งขันมุมบวกก็คือเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นการให้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายและรูปแบบการให้บริการที่ด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากค่าคอมมิชชั่นค่ะโดยปีหน้านะคะสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่การให้บริการที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันด้านบริการที่จะมีมากขึ้นก็คือเรื่องของการนำสมองกลหรือ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยที่นักลงทุนนะคะจะเรียกร้องบริการมากขึ้นและโบรกเกอร์ก็มีความจำเป็นต้องมีให้บริการค่ะเรื่องนี้นะคะคุณพัทธีราดีหลกรุ่งธีรภพนายกสมาคมหลักทรัพย์นะคะเขาบอกว่าธุรกิจหลักทรัพย์ในปีหน้าเนี่ยจะมีการนำ AI เข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นำไปสู่การแข่งการแบ่งกลุ่มโบรกเกอร์ออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือโบรกเกอร์ที่เน้นไปตลาดออนไลน์และมีตัวช่วยไว้ให้บริการกับลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือซึ่งก็ได้กลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ที่เป็นรายย่อยอีกกลุ่มก็คือโบรกเกอร์ที่มีนักลงทุนรายใหญ่นะคะที่จะมองตลาดลงทุนใหญ่และกว้างมากขึ้นเน้นการบริหารความมั่งคั่งดังนั้นเมื่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนจากเทคโนโลยีการลงทุนที่เข้ามาแล้วจะจ่ายเงินให้กับบริการอะไรถ้าผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายค่าคอมจะเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นโบรกเกอร์ไหนไม่มีตัวช่วยเหล่านี้ในการให้บริการก็จะมีเฉพาะรายได้ค่าส่งคำสั่งซื้อขายและนักลงทุนเองก็จะให้ความสนใจน้อยลงส่วนเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยไม่ถึงกับจะถูกแย่งงานนะคะแต่ว่าตัวเองก็ต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีการยกระดับการให้บริการขึ้นมาจะมีแค่ข้อมูลทั่วไปไม่ได้แล้วเพราะในปีหน้ารวมถึงปลายปีนี้แหละค่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าถึงได้หมดแล้วดังนั้นต้องสร้างจุดแตกต่างเพื่อตอบลูกค้าให้ได้ว่าที่จ่ายค่าบริการแพงกว่าเพราะอะไรและทำไม
ซึ่งคุณแพทริยาบอกว่ากล้าฟันธงได้เลยนะคะว่าเรื่องของการแข่งขันค่าคอมจะหมดไปโบรกเกอร์หน้าใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องกลัวจะสู้ไม่ได้รายเดิมก็ไม่แข่งที่ราคาเพราะชัดเจนแล้วว่าการแข่งขันจะอยู่ที่การบริการและรูปแบบนะคะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาขยายฐานนักลงทุนแค่ไหนค่ะเช่นเดียวคุณไพบูลย์นรินทรางกูลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลอดทิสโก้ที่บอกว่าความน่าสนใจของการนำมาประยุกต์ใช้ในการลงทุนทำให้การลงทุนง่ายขึ้นและวัดผลได้เร็วขึ้นแต่ก็เชื่อว่า AI หรือว่าสมองกลเนี่ยนะคะจะยังไม่สามารถที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ 100% เพราะว่าสมองกลนั้นยังไม่สามารถวิเคราะห์หากมีวิกฤตเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึงโดยคุณไพบูลย์มองว่าเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยการลงทุนมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะแต่ข้อดีก็ที่เห็นชัดก็คือการประมวลผลข้อมูลที่เยอะๆอย่าง700บริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยจะสามารถประมวลผลออกมาได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและเลือกหุ้นให้ลงทุนการพัฒนาเครื่องมือใช้ลงทุนเริ่มจากมนุษย์ศึกษาข้อมูลและนำตัวเลขปัจจัยต่างๆมาคำนวณและออกมาเป็นคำแนะนำลงทุนในสินทรัพย์อะไรจากนั้นก็เริ่มมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาซื้อขายแทนแต่ก็ยังมีกำหนดจากมนุษย์อยู่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าหรือการพัฒนาในส่วนของตลาดหุ้นที่จะเริ่มนำเอานักลงทุนเรียกว่านักลงทุนนักผู้ให้คำแนะนำสมองกลหรือว่า AI เข้ามาช่วยในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่จะทำให้นักลงทุนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยนะคะเรื่องของคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าในช่วงคืนวันศุกร์นั้นตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยนะคะส่วนทิศทางของเอเชียเช้าวันนี้ค่อนข้างกระจัดกระจายทั้งแดนบวกและแดนลบนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยอิงอยู่แล้วเราต้องกลับมาดูภายในบ้านเราว่าวันนี้จะมีปัจจัยอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลข GDP ของไตรมาส3นะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะออกมาอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ